สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูคนลงเกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์สุดสัปดาห์ระหว่างการทะเล FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเกมไทยลีกซุปเปอร์บิ๊กแมตช์สุดสัปดาห์ระหว่างการทะเล FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยเกมนี้การทะเล FC เอาชนะไปได้4-1ทำเอามาชาทาระอิชิที่เข้ามาชมเกมนี้ถึงกับตาค้างกับสกอร์ที่เกิดขึ้นกับอดีตทีมเก่าที่ตัวเองเคยคุมโดยเกมนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอานำไปก่อน1-0จากลูกยิงของสุภชัยใจเด็ดก่อนที่การทะเล FC จะมาตีเสมอจากลูกจักรยานอากาศสุดสวยของประดินพาลาทำให้จบครึ่งแรกเสมอกันไปอยู่ที่1-1เริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวการทะเล FC ก็พลิกขึ้นนำจากลูกยิงไกลสุดสวยของชิมูระจากนั้นการทะเล FC ก็นำห่าง 3-1 จากลูกมงของเฮลิตันซอเรสหลังจากโดนนำห่าง 3-1 บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแทบจะถอดใจกองหลังของบุรีรัมย์แทบจะเดินชนกันอยู่หน้าประตูก่อนที่จะโดนลูก 4-1 จากเฮลิตันซอเรสโดยเกมนี้ต้องยอมรับว่าผู้เล่นสำรองของบุรีรัมย์ไม่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมสู้กับผู้เล่นสำรองของการทะเลได้เลยโดยผู้เล่นสำรองของบุรีรัมย์ที่พอมีดีกรีอย่างลีออนเจมส์ก็ไม่ได้รับโอกาสจากอาเธอร์บาปัสซักเกมดูจากรูปแบบเกมแล้วแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้ของบุรีรัมย์ค่อนข้างจะยากอาเธอร์บาปัสถือว่าไม่ผ่านโดยไทยลีกเลข2บุรีรัมย์ไม่ใช่แค่จะเปลี่ยนนักเตะต่างชาติบิ๊กเนต้องพิจารณาผลงานของอาเธอร์บาปัสส่วนโค้ชอ้นลังสันกุนซือของการทะเล FC เล่นเอาบุรีรัมย์ไม่มีทางสู้เลยส่วนนักเตะการทะเล FC ที่มีโอกาสคัมแบ็กติดทีมชาติไทยในยุคของอิชิคือประกรณ์เปียมพักวรชิตคณิศรีบำเพ็ญรวมถึงสุพนันท์บุรีรัตน์โดยอาเธอร์บาปัสได้เปิดใจหลังเกมสาเหตุที่เอาชนะการทะเล FC ไม่ได้โดยอาเธอร์บาปัสกุนซือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เปิดใจหลังเกมว่าเกมนี้น่าผิดหวังมากเราเริ่มเกมได้ดีแล้วเรายิงประตูได้ก่อนและลูกที่2เราก็ยิงได้แต่ไม่เป็นประตูผมไม่แน่ใจว่าผู้ตัดสินถูกหรือผิดแถมลูกที่เราเสียประตูเขาก็ทุ่มไม่ตรงจุดจากนั้นเราก็ทำได้ไม่ดีพอโดยผู้สื่อข่าวได้ถามถึงทีมเสียบอลง่ายและดูอ่อนล้าลงโดยอาเธอร์บาปัสได้ตอบว่าแน่นอนว่าทีมเราต้องเก็บบอลให้ดีกว่านี้ต้องมีวินัยและนิ่งกว่านี้ในการครองบอลไว้กับทีมซึ่งท้ายเกมนักเตะเราดูเหนื่อยซึ่งเราก็เสียบอลง่ายเราขาดผู้เล่นแนวรุกต่างชาติซึ่งการทะเล FC มีผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ในครึ่งแรกและครึ่งหลังนักเตะเราเสียอารมณ์ในครึ่งหลังทำให้เราเสียสมาธิทำให้สถานการณ์ของทีมยากลำบากยิ่งขึ้นครับนี่คือคำกล่าวหลังเกมของอาเธอร์บาปัสกุนซือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขณะที่บิ๊กเนประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังบุรีรัมย์บุกไปแพ้ให้กับการทะเล FC แบบสู้ไม่ได้โดยเพจลุงเนวินได้ออกมาโพสต์เนื้อหาระบุว่าต้องยอมรับเราทำไม่ได้ตามมาตรฐานของเราต้องกลับมาให้ได้ต้องกลับมาให้เร็วที่สุดต้องเรียนรู้กับความพ่ายแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสู้ไม่มีท้อแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวเรามองว่าฤดูกาลนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่น่าจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ก็อาจจะพลาดทุกถ้วยก็เป็นไปได้